ผู้กำกับนี่คือลุงป้อมใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นอีพิโซดวันครับจะมีอีกหลายตอนทำหนังเรื่องนี้เป็นซีรีส์ครับอ้าวนี่แหละนี่แหละที่กำลังจะถามเนี่ยเมื่อวานนี้ทิ้งข้าวไว้ให้มันยุติเถอะแล้วจะได้ดูซีรีส์ต่อไปยกตัวอย่างตอนต่อไปให้ฟังหน่อยสิคุณชัยวุฒิผมคงพูดไม่ได้ทั้งหมดผมไม่ได้พูดพุ่มกลับเดี๋ยวรอดูพุ่มกลับเขาเฉลยแล้วกันนะครับท่านหัวหน้าพรรคก็ยังมีบารมีมีบทบาทมีความเข้าใจในหลายเรื่องอ่ะที่ท่านอยากจะขับเคลื่อนงานการเมืองต่อไปที่บางทีเราอาจจะไม่ทราบอ่ะท่านก็ทำของท่านไปในส่วนบางเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องติดตามดูไปแล้วกันครับแต่ฝั่งนั้นเขากล้าตัดแปลว่าเขาก็มั่นใจนะคุณชัยวุฒิไอ้เรื่องซีรีส์ที่คุณชัยวุฒิบอกอ่ะครับก็เดี๋ยวเราดูไปแล้วกันครับผมก็พูดในความคิดให้เราติดตามดูไปว่าการเมืองมันคืออยากให้เข้าใจว่าการเมืองไม่ได้จบให้การร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้ไม่ได้ถือว่าเกินความคาดหมายใช่ไหมผมว่าพลเอกประวิตรท่านก็รู้มาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะว่ามีปัญหาแล้วทำไมท่านถึงจะยืนยันว่าเอาเราร่วมรัฐบาลเราแถลงร่วมเราให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอด1 2 3 4 5ก็เราก็ไม่อยากเป็นคนผิดไงฮะเราก็ไม่อยากเป็นคนไปถอนตัวไงก็ให้เราก็ถือว่าเราทำถูกต้องตามข้อตกลงก็ฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งที่ผิดสัญญาไม่ใช่เราใช่มั้ยครับอืมเราก็ไม่ได้เป็นเราก็ทำตรงไปตรงมาเราก็ซื่อตรงต่อคำมั่นสัญญาเราก็ไม่อยากเป็นคนที่ไปถอนตัวก่อนเอ้ยเราไม่เอาอะไรอย่างงี้เราก็คิดว่าอยากให้ทางนั้นเป็นคนทำดีกว่าเพราะเขาเป็นคนเริ่มเรื่องทั้งหมดไม่ใช่เราอ๋อคือถ้าจะทิ้งฉันก็เธอก็ทำอย่างนั้นเพราะเรารักษาสัญญาถูกไหมถูกต้องเลยครับเราก็รักษาสัญญารักษาข้อตกลงอยากให้รัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนหรือว่าไปตามข้อตกลงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนไปหักหลังหรือว่าเป็นคนไปผิดคำสัญญาแต่เมื่อวานถ้าเกิดรู้ก่อนถอนตัวเองก่อนนี่จะดูเท่กว่าไหมคุณชัยวุฒิก็แล้วแต่มุมมองครับผมเฉยๆผมว่ามันวันนี้มันไม่ใช่เรื่องเท่ไม่เท่มันเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ครับแล้วก็ทำงานตามหน้าที่ที่เราได้รับเป้าหมายมาอย่างเช่นเป็นสายค้านก็ทำไปไม่ใช่ซีเรียสนะครับผมว่าก็ทำแล้วจะทำได้ดีด้วยเพราะว่าเราก็มีข้อมูลมีประเด็นหลายอย่างที่เราอยากจะทำครับอันนี้ก็เป็นอีพิโซดวันครับยังมีอีกหลายตอนทำหนังเรื่องนี้เป็นซีรีส์ครับอ้าวนี่แหละนี่แหละที่กำลังจะถามเนี่ยเมื่อวานนี้ทิ้งข้าวไว้ให้มันยุติเถอะแล้วจะได้ดูซีรีส์ต่อไปยกตัวอย่างตอนต่อไปให้ฟังหน่อยสิคุณชัยวุฒิผมคงพูดไม่ได้ทั้งหมดผมไม่ได้พูดพุ่มกลับเดี๋ยวรอดูพุ่มกลับเขาเฉลยแล้วกันนะครับก็ค่อยปล่อยวันทีละชุดครับพุ่มกลับนี่คือลุงป้อมใช่ไหมใช่ครับคุณชัยวุฒิกำลังบอกว่าอย่าดูแคลนลุงป้อมทั้งนั้นเถอะคือผมไม่คิดว่าดูแคลนคือถ้าท่านหัวหน้าพรรคก็ยังมีบารมีมีบทบาทมีความเข้าใจในหลายเรื่องที่ท่านอยากจะขับเคลื่อนงานการเมืองต่อไปที่บางทีเราอาจจะไม่ทราบท่านก็ทำของท่านไปในส่วนบางเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องติดตามดูไปแล้วกันครับแต่ฝั่งนั้นเขากล้าตัดแปลว่าเขาก็มั่นใจนะคุณชัยวุฒิไอ้เรื่องซีรีส์ที่คุณชัยวุฒิบอกอ่ะครับก็เดี๋ยวเราดูไปแล้วกันครับผมก็พูดในความคิดให้เราติดตามดูไปว่าการเมืองมันคืออยากให้เข้าใจว่าการเมืองไม่ได้จบให้การร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลนะครับมันยังมีอะไรต่อไปเยอะในการทำงานในสภาหรือว่าในการตรวจสอบรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการที่เตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งหน้า